สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ XERONUMBER และเกมฮงไคซาวเรียลกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมวิถีนักชิมอันนี้ก็จะเป็นวันที่3แล้วนะครับกิจกรรมนี้จะเป็นเว็บอีเวนต์นะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาเก็บแดร็อกให้ครบนะฮะมันเหลืออยู่นิดเดียวแล้วณจุดนี้เราก็ทำการเรียกลูกค้าเหมือนเดิมเลยนะฮะนี่นะกดรับให้หมดเอาไป3ก่อนแล้วไม่พอค่อยว่ากันนะครับเพราะมันเหลืออยู่แค่นี้แหละเนี่ยครับ2อันร้านอะไรเนี่ยดูคึกคักเชียวได้ยินคนที่โรงน้ำชาเขาซุบซิบกันก็เลยรู้สึกสงสัยฉันว่าเจ้า Energy Drink นี่หน้าตาแปลกดีช่วงนี้รักษาสุขภาพด้วยขอแบบไม่มีน้ำตาลกันแล้วกันรสชาตินี้ต้องลองถึงจะรู้จริงๆไม่มีปัญหาครับไปเลยเร่งความเร็วโอเคเรียบร้อยนะฮะเหมือนเขาจะไม่ค่อยชอบนะครับเขาชอบอีกอย่างหนึ่งมากกว่านะไปอีกอันหนึ่งครับพี่หลัวชานะฮะได้ยินมาว่าเธอเปิดร้านนี้เพราะอยากโปรโมทคอสมิกไฟไลซ์เหรองั้นวันนี้ก็ขอคอสมิกไฟไลซ์เหมือนเดิมแล้วกันจะได้เป็นการตอบสนองความตั้งใจนั้นยังไงล่ะเขียนว่าอะไรเนี่ยทั้งสายลมและแสงแดดช่างเป็นวันที่ไม่เลวจริงๆคนสุดท้ายนะครับไปเลยข้าวผัดสีเหลืองทองตึงๆโอเคเขาขอบคุณเรานะฮะคือไอ้ทั้งหมดตะกี้เนี่ยครับที่ขึ้นเร็วๆคือขอบคุณเรานะครับพอดีได้หรอกมันเร็วนะครับทีนี้เหมือนเดิมเลยเรามาที่การรับของรางวัลวันนี้ก็ได้ครบแล้วนะครับเลเวล6แล้วเนาะนี่นะฮะรวมๆทั้งกิจเนี่ยมันจะได้ตกอยู่ที่อันนี้อะไร20นะครับ120ไพรโมเจมใช่ไหมไม่ใช่ไพรโมเจมสิสเตลราเจตแล้วก็ทางฝั่งของตรงนี้นี่นะฮะเราได้อันนี้วาเวนี่คือชื่อใช่ไหมเนี่ยเขามาสั่งตรงส่วนของ Energy Drink ไปนะครับแล้วก็ฝั่งของหลัวชาติที่สั่งเจ้า Cosmic Fire Rice นะครับนี่นะกดรับตรงนี้ไปได้ของครบแล้วประมาณนี้นะครับนี่นะแล้วก็ปอมๆจะบอกว่าคู่ขบวนรถไฟสิ้นสุดลงแล้วขอบคุณผู้บุกเบิกที่พยายามอย่างเต็มที่นะผลเป็นที่น่าพอใจวิถีนักชิมสำเร็จลุล่วงคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสั้นๆประมาณนี้แหละเพราะว่ามันเหลือวันสุดท้ายนะฮะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันนะครับ